to share podcast the more we share the more we experience สวัสดีครับพวกเรา to share podcast ผมต้นธานนท์อารีพิทักษ์ผมทีศิริพลมานารังสรรค์ครับครับก็หายไป1เดือน1เดือนเต็มๆเต็มๆเลยเนาะก็อัด EP ที่16เนาะแล้วเราก็ปล่อยไปตั้งแต่ประมาณวันที่แบบ20กว่าๆใช่แล้วครับครับก็วันนี้ก็24กุมภาอืมจริงๆเราตั้งใจมันไม่ใช่หรอเราตั้งใจคือรู้สึกว่าหลังๆระยะห่างในการถ่ายมันจะค่อยๆเริ่มแบบกว้างขึ้นหน่อยก็คงที่อะไรแบบโอเคโอเคโอเคครับก็จริงๆด้วยความที่อาจจะแบบคิวเรา2คนเนาะไม่ว่างไม่ตรงกันเท่าไหร่ด้วยครับแล้วก็ขาดเคสสปีกเกอร์ด้วยเนาะแต่ว่าก็จะพยายามละกันอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะเดือนละครั้งเนาะเดือนละ EP นะครับครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะแบบเดือนละ2 EP ใช่แล้วอืมครับผมจริงๆเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่เราได้ไปเที่ยวเยอะพอสมควรด้วยนะหมายว่าเราได้ไปทริปนึงที่ต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอเราเหมือนเปิดโลกตัวเองพอสมควรกับการไปเดินแบบร้านเสื้อผ้าหรืออะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยครับผมจริงๆมันยูเคยเป็นไหมว่าเวลาไปเดินตามร้านอะไรเงี้ยเราจะเจอกับแบรนด์ที่แบบเฮ้ยอันนี้มันถูกใจเรามากเลยแบบหลายๆแบรนด์ถูกใจเรามากเลยพวกในร้านมัลติช็อปอะไรเงี้ยครับจนมันทำให้เราสงสัยว่าแบบเฮ้ยเขาซื้อทำไมเขาหาแบรนด์พวกนี้มาได้ไงเขาเอาซอสแบรนด์พวกนี้มาได้ยังไงใช่เลยเป็นเหมือนกันเวลาแบบคือจริงๆเป็นคนชอบร้านมัลติสโตร์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเขามีแบบท็อปเหมือนว่าเรารู้สึกว่านะว่ามัลติสโตร์แต่ละร้านมันจะมีความแบบสไตล์ของมันอะใช่สไตล์เดียวกันก็อาจจะถูกแบบรีบูทหรือแบบอะไรสักอย่างมาด้วยกันใช่มันก็เลยเป็นที่มาของ EP นี้เว้ยเข้าได้ดีครับเข้าได้ดีถือว่าดีเป็นดีไหมเนียนไหมเนียนโอเคก็จริงๆEP นี้ยังเป็น EP ที่เกี่ยวกับแฟชั่นอยู่เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหรือแบรนด์ต่างๆนะครับก็เราอย่างที่บอกเราสงสัยว่าเฮ้ยเขาเอาซอสแบรนด์พวกนี้มาได้ยังไงแล้วอะไรเป็นคริเทเรียในการดึงแบรนด์พวกนี้เข้ามาในร้านเขาเกิดจากความสนใจตรงนั้นใช่แล้วเราก็เลยจริงก็คือไปแล้วครับผมครับก็จริงๆวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับก็อาจจะเป็นที่คุ้นเคยสำหรับน่าจะคุ้นเคยเนาะคนที่เคยฟังมาก่อนก็เพิ่งผ่านมาใน EP ที่16เองใช่แล้วก็ยังอยู่กับเราต่อนะครับใช่แล้วครับก็คือเหมือนไม่ได้ไปไหนเลยก็กลับมาพบกับมิงนะครับผมแต่ว่าวันนี้กลับมาในฐานะอาชีพที่เป็นแฟชั่นไบเออร์เนาะก็เป็นอาชีพหลักของเขานะครับจากที่เขามีถ้าใครจำได้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Grape เนาะ Official นะครับหลายคนก็ฟังไปแล้วและกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีทีเดียวใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวขอต้อนรับเกสต์สปีกเกอร์ก่อนครับผมค่ะสวัสดีค่ะมิงนะคะก็มิงคนเดิมค่ะจาก EP ที่แล้วที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง Grape Official นะคะก็ครั้งที่แล้ว Grape Official ก็คือเป็นพาร์ทไทม์ของมิงเนาะครั้งนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานที่เป็น Full Time Job นะคะก็คือการเป็นแฟชั่นไบเออร์ของมิงค่ะครับผมก็ยินดีต้อนรับก่อนใช่จริงๆอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเรานักอัดกันต่อแต่ก็ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับก็จริงๆอยากให้มิงลองแนะนำเกิดคร่าวๆได้ไหมครับว่านี่ตัวอาชีพแฟชั่นไบเออร์นี่ทำอะไรบ้างคร่าวๆครับค่ะก็ตัวแฟชั่นไบเออร์จริงๆคร่าวๆนะคะก็คือเป็นคนที่ทำหน้าที่หาซื้อของเข้ามาในร้านของเราใช่อันนี้คือหน้าที่หลักๆเลยแต่ว่าอย่างที่มิงทำคือตัวมิงอ่ะอยู่ในทำงานในบริษัทใช่ไหมคะก็เขาก็มอบหมายให้เหมือนกับว่าเป็นตัวกลางในการประสานงานกับทางซัพพลายเออร์ของเราแล้วก็แผนกต่างๆในบริษัทด้วยค่ะก็คือเท่ากับว่ามิงเป็นคนประสานงานในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าเข้ามาเพื่อขายอะค่ะครับผมก็ตรงตามที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปเนาะเพอร์เฟกต์สุดยอดสุดยอดมากโอเคครับก็เราจริงๆเข้ามาเริ่มทำงานสายนี้ได้ยังไงครับถ้าฟังจาก EP แล้วก็คือจะทราบว่าจริงๆแล้วจบนิติเนาะจบกฎหมายมาแต่ทีนี้
ด้วยความที่มิ้งจบกฎหมายสายธุรกิจอะค่ะมิ้งก็มีความชื่นชอบในด้านธุรกิจละอยู่แล้วก็พอเรียนจบมาก็ไปสมัครงานอยู่ที่หนึ่งทำเป็นอาชีพตอนนั้นเรียกว่าเป็นเมอร์แชนไดเซอร์ซึ่งอันนั้นอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วเราก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับทั้งทางด้านซื้อแล้วก็ด้านขายเลยคือเราก็ทำหน้าที่ในการบายสินค้าเข้ามาด้วยแล้วก็เราก็ดูแลในเรื่องของเวลาการขายด้วยว่าเราจะทำโปรโมชั่นยังไงมีกิจกรรมอะไรให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้ค่ะเท่ากับว่าเราได้ดูทั้งสองฝั่งเลยแต่ทีนี้ก็ทำไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าโอเคเรามีประสบการณ์ด้านนี้เพียงพอแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราชอบในด้านบายอะมากกว่าก็เลยแบบว่ามาหางานที่รู้สึกว่าตรงกับตัวเองมากกว่าค่ะซึ่งงานนี้ที่ปัจจุบันที่ทำอยู่ก็ทำมาประมาณ8เดือนแล้วค่ะเพราะจริงๆแล้วก็คือไม่เคยมีประสบการณ์ตอนที่เรียนจบมาไม่ได้เรียนทางด้านสายแฟชั่นหรือไม่ได้เรียนทางด้านสายบิสซิเนสที่เป็นมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ไม่เลยค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ชอบสายแฟชั่นเนาะใช่ครับแต่ที่อย่างนี้อันนี้ขอถามแบบเพิ่มเติมนิดนึงก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่แบบแฟชั่นไบเออร์จริงๆแล้วคือแปลว่ามิ้งเองคือไม่เคยทำด้านไม่ได้สนใจด้านกฎหมายเลยใช่ป่ะหมายถึงว่าไม่ไปทำกฎหมายตรงๆแล้วกระโดดไปฝั่งแบบเมอร์แชนไดเซอร์เลยใช่ไหมครับใช่คือเคยฝึกงานกฎหมายก็รู้สึกว่าก็ทำได้นะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นเข้าใจดีเข้าใจได้ครับโอเคไหนๆเราเกินถึงตัวงานด้านเมอร์แชนไดเซอร์ละอยากรู้ความแตกต่างระหว่างทั้งงานด้านเมอร์แชนไดเซอร์กับไบเออร์ครับเมอร์แชนไดเซอร์อะค่ะคือมิ้งจะดูแลทั้งฝ่ายซื้อแล้วก็ฝ่ายขายคือแบรนด์ที่ห้างดูแลค่ะมันจะมีทั้งแบบซื้อตรงของห้างใช่ไหมคะกับฝั่งขายก็คือแบรนด์ไหนที่เป็นแบรนด์ซื้อตรงอะมิ้งก็คือจะเป็นคนเลือกสินค้าเลยส่วนแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ฝากขายค่ะเราก็จะดูแลประสานงานเกี่ยวกับบริษัทของเขาอะค่ะในเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องของแบบวิธีการขายในเรื่องของปัญหาหน้าร้านต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ก็คือจะดูทั้งหมดทั้งลูปเลยกลายเป็นว่าตัวงานไบเออร์จะค่อนข้างกว้างกว่าไอ้ทุกงานเมอร์แชนไดเซอร์จะค่อนข้างกว้างกว่าไบเออร์ใช่ไหมคะใช่โอเคทีนี้ในแต่ละวันนะครับงานกลับมาทางงานด้านแฟชั่นไบเออร์ละงานในแต่ละวันนี้ต้องเริ่มทำอะไรบ้างครับก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือหน้าที่หลักๆของเนี่ยจะเป็นการประสานงานกับซัพพลายเออร์ในระหว่างซัพพลายเออร์กับบริษัทของเราใช่ไหมคะจริงๆแล้วต้องเรียกว่ามันจะเป็นลูปอย่างนี้มากกว่าคือลูปเป็นซีซันเพราะว่าสินค้าที่มิ้งดูแลค่ะมันจะมี2ซีซั่นก็คือ Spring Summer กับ Fall Winter โดยที่มันจะเริ่มจากขั้นตอนที่เราไปบายก่อนนะคะพอเราบายสินค้าแล้วอ่ะขั้นตอนอื่นๆอ่ะมันค่อยลงมาในรูทีนของแต่ละวันนึกออกไหมคะการที่จะนำสินค้าเข้ามาขั้นตอนต่างๆปัญหาต่างๆที่จะเจอไปจนถึงสินค้าถึง Warehouse เราไปจนถึงสินค้าออกไปหน้าร้านสินค้ามีปัญหาอะไรไหมอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะเป็นวนลูปอย่างนี้มากกว่าก็คือประมาณว่าเขาเรียกอะไรปัญหากับสิ่งที่เราต้องเจอมันจะแบบไปตามไทม์ไลน์ของใช่ใช่แล้วจากโอเคซีซั่นนี้มาเราไปซื้อมาใช่ไหมใช่ทีนี้นี่คำถามคือสงสัยตั้งแต่แรกแล้วเราตัดสินใจยังไงในการที่จะคือเราไม่ได้เลือกทั้งโปรดักต์ทั้งแบบทั้งซีซั่นนั้นมาหรอหรือว่าอะไรยังไงครับก็คือในขั้นตอนที่เราไปเลือกสินค้าค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปลองเตรียมข้อมูลใช่ไหมซึ่งข้อมูลเหล่านั้นนะคะมันก็จะมาจากเขาเรียกว่าไงยอดขายที่ผ่านมาว่าอ่ะ คือที่ทีมทำอยู่มีค่อนข้างหลายสาขาที่มันต้องดูแลค่ะมันก็จะต้องแท็กแต่ละสาขาว่าสาขานี้นี้ชิ้นไหนขายดีคือเราต้องดูลายชิ้นเลยนะคะลายแบบอย่างสมมติมิ้งดูกระเป๋า shoulder bag hand bag cross body tote bag ซึ่งแต่ละชิ้นน่ะต้องแบ่งอีกนะคะว่าสีนี้หนังนี้แบบไหนขายดีและขายดีที่สาขาไหนเราดูลายตัวเลยซึ่งแบรนด์ที่มิ้งดูแลอยู่อ่ะคือสินค้าไม่ได้มีแค่10-20แบบนะมีประมาณแบบพันดูลายตัวที่เป็นพันพันนี่คือเป็นพัน SKU ใช่ค่ะเข้าใจแล้วครับโอ้หมายถึงว่าสีนี้หนังแบบนี้ใช่ใช่ไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ใบโปรดักต์แต่เป็นใบ SKU ลึกลงมาหน่อยใช่ซึ่งแบบมันก็จะมีแบบว่าแล้วคือแบบจำมันก็ไม่สามารถจำได้อ่ะคือเหมือนกับว่าบางทีชิ้นนี้ที่เป็นหนังนี้สีแดงอาจจะขายดีบางทีอันนี้สีดำขายดีอันนี้สีเขียวขายดีอะไรอย่างเงี้ย คือมันแบบไม่มีหลักรายตัวอะไรเลย คือแบบเป็นข้อมูลที่แบบค่อนข้างกระจายอยู่เหมือนกัน อย่างนี้ขอย้อนกลับไปตอนเลือกก่อนจะเลือกแบรนด์นะครับ เรา
ตัวบริษัทเขามีแบรนด์ในใจของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนที่ต้องไปเลือกแบรนด์เพิ่มได้อีกอะไรอย่างงี้จริงๆบริษัทเขาก็มีแบรนด์อยู่ในใจค่ะก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นแบบค่อนข้างเป็นคอนเนคชั่นที่เขาสร้างกันมาไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็จะสามารถมีเขาเรียกว่าสามารถมีคอมเมนต์ไปทางผู้บริหารได้ว่าเออแบรนด์นี้มันมีแนวโน้มเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะหมายถึงว่าเราก็สามารถนำเขาเรียกว่าไงอะในแฟชั่นในปัจจุบันอะไรประมาณนี้หรือว่าเทรนด์ที่เราพอมีข้อมูลก็เราสามารถไปเสนอข้อมูลนี้ให้เขาได้แล้วก็ทางผู้บริหารก็จะเป็นคนตัดสินใจอีกทีนึงค่ะว่าจะแบบรีคูทแบรนด์ใหม่ไหมหรืออะไรยังไงเนาะคืออย่างนี้หมายความว่าตั้งแต่ที่ในเชิงโปรเซสนะตั้งแต่ที่เราไปเลือกมาจนถึงแปลว่าตอนที่เขาชิปของจนถึงของมาลงหน้าร้านนะครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าเวลามิ้งไปบายอะค่ะเราจะได้เห็นคอลเลกชันก่อนที่เขาจะลอนช์จริงประมาณ 5-7 เดือนใช่ก็คือเราไปล่วงหน้า 5-7 เดือนซึ่งตอนที่เราไปซื้ออะเราก็ไม่รู้นะว่าในอนาคตข้างหน้าของเรานั้นมันจะยังขายดีไหมใช่ไหมความยากคืออยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วอ่ะฮะต่อเลยครับอ๋อแล้วมันจะมีความฮิกอีกอย่างนึงก็คือบางทีอะค่ะเป็นของที่เขาผลิตขึ้นมาใหม่เป็น SKU ใหม่เลยไม่เคยมีมาก่อนแล้วเขามาลอนช์อย่างสมมตินะคะเขามาลอนช์ให้ SS19 Spring Summer 19ใช่ไหมคะครับผมแล้วเราเพิ่งขายไปได้เดือนเดียวเราต้องไป Buy For Winter 19ละซึ่งเราไม่รู้ฟีดแบคเลยอะว่าอันเนี้ยมันขายดีไหมคือเราเพิ่งขายมาเดือนเดียวแล้วเราต้องสั่งอีกแล้วอะอันนี้คือความยากค่ะงั้นแปลว่าอย่างงี้นอกจากแบบตัว data ที่มันมีอยู่แล้วงั้นแสดงว่าคือมิ้งเองคือต้องใช้ความแบบกับฟีลลิ่งหรอหรือว่าเทรนหรือว่าใช้อะไรในการตัดสินใจเพิ่มเข้าใจของเทรนตลาดหรือว่าเรื่องสีที่กำลังมาอะไรอย่างนี้ไหมครับด้วยค่ะก็คือจริงๆอ่ะในเรื่องของเทรนเรื่องของดีไซน์อะไรพวกเนี้ยแต่ละแบรนด์เขาก็จะทำการบ้านกันอยู่แล้วก่อนที่เขาจะออกคอลเลกชันนั้นมาค่ะแต่ทีนี้การที่เราจะรู้ว่าลูกค้าของเราทาร์เก็ตที่เราขายเขาสนใจอะไรอันนี้มิ้งจะดูจากแบรนด์เพื่อนบ้านแบรนด์ของคนในทีมว่าแบบชิ้นนี้อันไหนเขาขายดีเนี่ยก็จะขอคำปรึกษาเขาว่าอุ้ยหนังแก้วขายดีไหมกระเป๋าทรงโทสขายดีไหมอะไรประมาณนี้ก็คือเทรนด์จะค่อนข้างไปด้วยกันในทางเดียวกันอยู่อะค่ะก็เราก็จะขอคำปรึกษาจากแบรนด์อื่นๆได้ครับโอเคก็คืออย่างนี้แปลว่าหน้าที่ของมิ้งตั้งแต่แรกก็คือดูเรื่องข้อมูลใช่ค่ะข้อมูลต่างๆเพื่อที่ก่อนที่จะเอาไปแบบตัดสินใจว่าจะบายอะไรบ้างใช่ใช่แล้วมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าสมมุติเราเป็นคนที่เป็นแบบแฟนคลับของแต่ละแบรนด์อยู่แล้วเราเป็นบายเยอร์ของเขาเราสามารถรู้ก่อนเลยนะว่าใช่ใช่เรารู้ก่อนเราจะรู้ก่อนเลยว่าเฮ้ยอีกเนี่ยกี่เดือนที่ซีซั่นหน้าจะออกอะไรบ้างโดยที่เราไม่ต้องมานั่งรออะไรแล้วอ่ะอย่างนี้มีเขาเรียกอะไรนะมีไบแอสบ้างไหมครับหรือพูดไม่ได้ไม่มีจริงๆไม่มีนะครับคนไม่มีไม่มีครับเดี๋ยวซื้อมาขายไม่ได้นี่คือสุดต้องคืออันเนี้ยอันจริงคือต้องขายให้หมดทุกใบนะคะที่ทุกใบต้องเคลียร์ออกให้หมดเพราะฉะนั้นการจะเลือกแต่ละใบอ่ะคิดนานมากเลยนะว่าใบเนี้ยถ้ามาแล้วยังอยู่อ่ะจะทำยังไงเพราะว่าหน้าที่นึงของมิ้งอะค่ะคือต้องดูอายุสินค้าด้วยหมายถึงว่าสต็อกมันเขาจะมีอายุกำหนดนะว่าแบบอยู่ได้ไม่เกินกี่เดือนกี่ปีถ้าเกินเท่านี้แล้วต้องเคลียร์มันออกอ่ะซึ่งถ้าสมมติว่ามิงเลือกแบบอันที่มิงชอบแล้วถ้าลูกค้าไม่ชอบขึ้นมานี่คือก็ต้องเคลียร์เองนะอันนี้จริงๆถือว่าเป็นความกดดันสุดกดดันครับทุกคนจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยเราทำหน้าที่แบบเหมือนเอาเงินคนอื่นไปซื้อของที่เราอยากได้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่ใช่เลยหลังจากนั้นโหกดดันมากคือจริงแบบอยากให้ทุกคนเห็นหน้าเราตอนนี้มากพอเมื่อกี้เราฟังปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยคือจริงๆมันยากเหมือนกันนะเนี่ยแฟชั่นไบเออร์คือไม่ใช่แบบคือแล้วประเด็นคือมันต้องขายให้หมดด้วยเลยก็คือมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ทีนี้อย่างงั้นอยากรู้เพิ่มเติมสมมติแบบกว่าจะเลือกแบบแต่ละแบบใช้เวลาตัดสินใจนานแค่ไหนหรอหรือว่าแบบวันนึงไหมหรือต้องไปปรึกษาแบบซีเนียร์กว่าเราอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็คือส่วนใหญ่อะค่ะถ้าสมมุติเป็นแบรนด์ที่เขามีของที่เขาเคยมีอยู่แล้วแล้วเขาแครี่มาทุกซีซั่นอะอันนั้นง่ายก็คือทำจากสถิติเก่าได้เลยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแบบใหม่ๆอะค่ะ
อย่างแรกเลยคือมีต้องถามซัพพลายเออร์ก่อนว่าตัวเนี้ยเขาดันแค่ไหนเขาทำแอดเยอะแค่ไหนแล้วที่อื่นๆประเทศอื่นๆนะคะเขาโฟกัสกันมากน้อยแค่ไหนเราจะไม่แบบตายคนเดียวนึกออกปะเราต้องถามเพื่อนเราต้องถามเพื่อนใช่นั่นแหละพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเราค่อยมาประกอบการตัดสินใจทีหลังประกอบกับที่เราถามแบรนด์อื่นด้วยถามพี่ถามอะไรอย่างงี้ด้วยอะค่ะครับผมใช่นั่นแหละประมาณนั้นนี่แปลว่าจริงๆเราเป็นคนที่ดูเรื่องยอดเซลล์ด้วยใช่ไหมครับก็เกี่ยวด้วยนะคะค่อนข้างเกี่ยวก็คือหมายความว่าจริงๆยอดขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นผลทำให้ส่งผลไปในซีซั่นต่อไปว่าเราจะมีบัดเจ็ตในการบายเท่าไหร่โอเคแต่เราจะไม่ได้เป็นคนที่พยายามพูชเซลล์ให้มากที่สุดอย่างแบบไม่ใช่ทางตรงขนาดนั้นทางนั้นจะเป็นแบ่งเป็นพาร์ทหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่างานเราจะจบตอนตรงที่ของมาถึงหน้าร้านแล้วปล่อยมาแล้วใช่ได้จริงๆแล้วถูกต้องสุดยอดแต่ความกดดันยังตามมาเรื่อยๆว่าของตามมาจนหมดซีซั่นนะแล้วมันก็จะมีซีซั่นต่อไปที่มันก็จะเข้ามาใช่ถ้าอันเก่ายังเคลียร์ไม่ได้ก็คือทับถมกันไปเรื่อยๆเลยนะเพราะเราก็ค่อนข้างเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่ติดตามแฟชั่นอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะค่อนข้างรู้ว่ามันจะต้องออกล่วงหน้ากันแบบเป็นซีซั่นเลยถูกป่ะแล้วแบบเป็นอีกอาชีพนึงที่ตัวงานแบบน่าสนใจมากจริงๆมันกลายเป็นว่าแบบข้อมูลนี้อาชีพเป็นอาชีพที่ใช้ข้อมูลอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ซึ่งจริงๆจุดเนี้ยเป็นจุดที่มิงอ่ะไม่รู้มาก่อนอ๋อคือตอนแรกแต่ตอนที่มาสมัครอันเนี้ยคือเข้าใจว่าเราทำหน้าที่แค่เลือกของสวยๆสนุกๆมีร้านไม่ขอตัวเองไม่คิดเลยว่าข้อมูลหนักขนาดนี้งั้นอย่างงี้โอเคถ้าจะถามคำถามว่า1มันต้องทำอะไรบ้างแสดงมันก็อย่างที่บอกไปว่าแต่ละไทมิ่งแต่ละช่วงก็จะไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้เหมือนจะพูดช่วงเลือกไปแล้วและทีนี้สมมติถ้าเราสมมติโอเคมีเตรียมข้อมูลไปแล้วแล้ววันที่เราต้องสมมติบินไปเลือกเนี่ยครับเราต้องทำอะไรบ้างวันที่บินไปเลือกก็คือจริงๆมาแล้วแต่direction ของแต่ละแบรนด์ว่าเขาจะให้เราเลือกของที่นั่นเลยหมายถึงว่าลงจำนวนลงออเดอร์ส่งออเดอร์ที่โชว์รูมของเขาเลยหรือว่าบางแบรนด์ก็คือสามารถกลับมาลงที่ออฟฟิศเราได้เราค่อยส่งเมลกลับไปว่าแบบเราคอนเฟิร์มออเดอร์เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอย่างแบรนด์ที่มิ้งดูแลก็ค่อนข้างใจดีก็คือให้บินไปดูว่าแบบมีแบบคือเหมือนเขาให้เราจับจริงๆอะค่ะว่าอันนี้โอเคไหมมีซิปอย่างนี้มีช่องใส่เท่านี้โอเคไหมอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องดูทีละชิ้นนะคะว่าแบบอย่างแบบแบบนี้ขายไม่ได้แบบสมมติกระเป๋าหูรูดขายไม่ได้ก็ต้องไม่สั่งถ้าแบบว่าฟังก์ชันอันนี้ไม่มีซิปก็ห้ามสั่งอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องไปดูของจริงแล้วเราค่อยกลับมาลงออเดอร์ที่ไทยค่ะแล้วก็ประมาณ1อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ส่งออเดอร์เขาไปครับคือมิ้งอ่ะไปมา2รอบแต่จะเล่ารอบแรกก่อนรอบแรกคือค่อนข้างใจดีก็คือคไปดูเฉยๆยังไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็กลับมาที่ไทยลงออเดอร์ส่งจำนวนที่ไทยแต่แบรนด์ที่2อ่ะค่ะเขาให้เลือกที่นู่นเลยคือแบบว่าบอกเลยว่าเอาชิ้นนี้สีนี้แต่จำนวนค่อยมาลงที่ไทยคือถ้าเราไม่เลือกเลยก็คือไม่ได้กลับใช่ก็คือไม่เสร็จงั้นก็ไม่เลือกถือว่างานไม่เสร็จแล้วส่วนใหญ่ไปแบบกี่วันนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะทำงานประมาณ1วันเต็มค่ะ1วันเต็มและจริงๆก็คือเครียดมากแน่ๆเลยเครียดใช่มั้ยจริงๆคืออันนี้เหมือนข้อสอบ Open Book เลยอ่ะคือนึกออกป่ะเราไปถึงอ่ะเราเปิดคอมหาข้อมูลแล้วก็แบบค่อยๆดูทีละใบนึกออกป่ะเหมือนเรามีข้อมูลทุกอย่างแล้วเราไปทำข้อสอบที่นั่นน่ะคือเขาได้ส่งลิสต์มาก่อนไหมครับว่าเขามีคอลเลคชันในนี้มีรูปให้เราดูก่อนเนาะมีรูปให้ดูแต่ว่ามันก็ถือเวลาจับจริงก็เหมือนกันแบบที่บอกมันแบบหลาย SKU มากใช่สุดท้ายก็ต้องแบบไปดูของจริงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างงี้ถ้าเอาเป็นภาพรวมแล้วกันถ้างานของแฟชั่นไบเออร์เนี่ยครับจําเป็นต้องบินไปต่างประเทศบ่อยแค่ไหนก็ถ้าเป็นแบรนด์ที่เขาออกซีซั่นละ2ครั้งอะค่ะก็คือบินไป2ครั้งตามซีซั่นเขาแต่ว่าจริงๆมันก็มีบางแบรนด์ที่ออก4ซีซั่นบางคนก็อาจจะต้องบินไป4ครั้งหรือว่าบางครั้งถ้าเราดูแลแบรนด์ที่เขาไม่ได้มีของใหม่บ่อยๆเขาก็อาจจะส่งแคตตาล็อกมาให้เราเฉยๆอย่างเงี้ยเราก็ลงออเดอร์ที่ออฟฟิศไม่ต้องไปดูก็ได้ใช่แล้วแต่แบรนด์ที่เราได้รับดูแลว่าจำเป็นจะต้องแบบบินไปต่างประเทศหรือเปล่าเพราะจริงอันนี้ที่สนใจเพราะว่าจริงๆEP 17เนี่ยที่ค่อนข้างมาช้าสักเล็กน้อยเนี่ยมีเหตุผลเพราะว่าเรารอใ
มิงเนี่ยได้ไปเลือกออกทริปไบเออร์ที่ต่างประเทศก่อนอ๋อเพื่อจะกลับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังซึ่งจริงๆเราก็เลยเอ้ยจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบบแฟชั่นไบเออร์มันมีเราเลยรู้มาก่อนว่าแฟชั่นไบเออร์เนี่ยต้องมีบินไปต่างประเทศนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่มาของคำถามและที่มาของความล่าช้าสักเล็กน้อยมีเหตุผลมีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผลเออก็จริงๆเราตอนที่บินไปก็คือเราจะไม่ได้ไปพักอย่างเดียวใช่ไหมครับหมายว่าคือตอนที่เราได้บินไปคือจะว่าเราจะต้องไปที่ออฟฟิศของเขาเพื่อจะมาดูของจริงๆใช่ก็แล้วก็เวลาไปที่ออฟฟิศอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ใช่มีลูกค้าแค่เราคนเดียวนะคะคือจริงๆแล้วแต่ออฟฟิศเลยอะอย่างที่แรกที่มิงไปอ่ะคือเขานัดเราคนเดียวแล้วเขามีเวลาให้เราเท่านี้แล้วหมดเวลาแล้วอ่ะเราต้องไปแล้วเพราะเขามีลูกค้าคนใหม่มาอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกออฟฟิศนึงที่สองที่มิงไปคือมิงอยู่กับลูกค้าคนอื่นๆด้วยเลยคืออยู่ทั้งวันจนตั้งแต่โชว์รูมเปิดยันโชว์รูมปิดก็คือทำให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าแบบเขาจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการส่องๆว่าแบบเขาเลือกอะไรบ้างจะเลือกตามแล้วก็จะมีการแย่งตัวอย่างกันนะแบบบางทีเขาเอาไปที่โต๊ะตัวเองอ่ะแล้วก็แบบเมื่อไหร่จะเอากลับมาจะดูตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกอะไรนะแฟชั่นไบเออร์คนอื่นเป็นจากของไทยป่ะหรือว่าแบบไม่ค่ะอย่างที่ไปเจอจากออสเตรเลียสิงคโปร์เกาหลีก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากการทำแฟชั่นไบเออร์จริงๆนะครับสำหรับมัลติแบรนด์นะครับผมว่าน่าจะเป็นทางด้านของการได้บินไปเที่ยวบินไปดูคอลเลคชันนี่แหละแต่ว่ากว่าจะได้บินไปเตรียมข้อมูลเหนื่อยมากเออจริงๆเหมือนตอนที่เราจะไปเที่ยวเหมือนจะบินไปซื้อของไปหิ้วของกลับมาแล้วก็ต้องดูข้อมูลแหละเออก็มันก็ไม่หนักเท่านี้ก็ไม่มีเวลาจำกัดเท่านี้อะไรแบบโอเคนั่นก็เดี๋ยวนะงั้นแปลว่าจริงๆมิงมองว่าแบบการไปทริปไบเออร์แบบเนี้ยมันเคลื่อนมันเป็นส่วนสำคัญของงานเราเลยไหมครับใช่ค่ะเป็นหน้าที่หลักๆเลยเพราะเหมือนกับว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบยอดขายก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกมาให้เขาขายอ่ะเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในส่วนหนึ่งนึกออกป่ะมันก็แบบตามหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยถึงจะไม่ใช่ทางตรงก็ตามอะค่ะครับก็ถ้าใครสนใจสายงานนี้หรืออาชีพนี้เนาะก็จะได้ไปต่างประเทศแน่นอน ใช่ก็จริงๆอย่างที่ตอนแรกที่มิ้งเกินไปก่อนหน้านี้ว่าเคยทำของเมอร์เชนไดส์ให้กับตัวห้างหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆตอนนี้มันมีโอกาสได้ทำงานสายนี้เยอะเพราะมีทั้งห้างมีหลายแบรนด์ที่เป็นมัลติแบรนด์อยู่ด้วยเนาะครับก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจพอสมควรที่เรามีโอกาสได้เป็นโปรดักต์โอเนอร์เองหมายถึงว่าเป็นเจ้าของแบรนด์หลายๆแบรนด์ด้วยของตัวเองอะไรเงี้ยทีนี้งั้นถามต่อจากสโคปของสมมุติเราทำหน้าที่แฟชั่นไบเออร์เสร็จแล้วเรามีการแบบส่งต่อให้แบบฝั่งมาร์เก็ตติ้งอะไรยังไงไหมหรือว่ามันส่งต่อตั้งแต่แบบเราเลือกแบรนด์เราเลือกสินค้ามาแล้วหรืออะไรเงี้ยแบบโปรเซสต่อไปอะไรเงี้ยก็คือโปรเซสต่อไปคือจริงๆเนี่ยหน้าที่มิงจะรับผิดชอบแค่ถึงสินค้าถึงแวร์เฮาส์แล้วก็ถ้ามีปัญหาจากฝ่ายอื่นๆที่ต้องประสานงานกับซัพพลายเออร์อะค่ะมิงก็จะประสานงานให้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องภายในองค์กรอะไรเงี้ยทางแต่ละฝ่ายเขาก็จะไปดูแลจัดการกันเองก็หมายถึงว่างานแสดงว่าแต่เราต้องมีสรุปไหมว่าสุดท้ายเราซื้ออะไรมาบ้างแล้วส่งต่อให้เขาไหมส่วนใหญ่จะเป็นการส่งต่อให้กับทางหน้าร้านนะคะว่าเราก็ต้องให้ความรู้เขาด้วยนะว่าแบบโปรดักต์นี้มันจะต้องดูแลรักษายังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องคือแบบว่าก็ต้องมีการอินฟอร์มนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบไปโดยตรงใช่ไหมใช่หรือจริงๆบางทีบางแบรนด์เขาใจดีเขาก็ส่งเขาเรียกว่าไงใช่พนักงานเขามาเทรนสตาฟเราใช่อย่างนี้ก็มีค่ะก็นับได้ว่าจริงๆเรานี่คือจริงๆจะเข้าสู่คำถามต่อไปว่าแบบสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ชาเลนจ์เนาะงั้นคือการไปทริปไบเออร์ครั้งนึงนี่คือชาเลนจ์แบบมากๆเลยทีเดียวนะว่าเหมือนต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างนอกจากเลือกแล้วความเครียดจากการเลือกแล้วเราก็ต้องเก็บข้อมูลทุกอย่างนะตอนนั้นมาด้วยใช่ค่ะงั้นทีนี้ขอเข้าสู่คำถามจริงๆแล้วงั้นสิ่งที่ชอบละกันในตัวงานแฟชั่นไบเออร์สิ่งที่ชอบคือรู้สึกแฮปปี้เวลาเห็นของที่เราเลือกมันขายออกอะคือมันดีใจนึกออกว่าแบบอันนี้เราเลือกมาเองแล้วแบบเฮ้ยมันขายได้อะไรอย่างเงี้ยเซนเรามันถูกใจเลยแล้วมันจะทำให้มีกำลังใจในการอยากทำต่อๆไปเราอยากแทร็กดูยอดขายทุกๆวันนะว่าแบบตัวนี้ที่เราเคยแบบสงสัยเฮ้ยมันไปจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบมันมีความสุขอะเหมือนแบบพาลูกไปโรงเรียนแล้วแบบลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยลูกได้เกรดดีนั่นแหละเฮ้ยคือแบบเป็นพาร์ทที่แฮปปี้มีอะไรอื่นอีกไหมที่รู้สึกว่าแฮปปี้อย่างอื่นก็คือ
การที่แบบได้เห็นของสวยๆงามๆก่อนคนอื่นรู้สึกความฟินเออตัวเองเป็นความฟินฟินมากแต่ว่าเราลงโซเชียลไม่ได้ถูกปะไม่ได้ก็คือรู้ตัวคนเดียวรู้ตัวคนเดียวแล้วก็จะรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวอีก 5-6 เดือนอาจจะมีอันนี้อ่ะเตรียมเล็งไว้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆพูดถึงลงโซเชียลตอนที่เขาให้ไปดูโปรดักต์เขาไม่ให้เอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปได้คือจริงมิ้งถ่ายเก็บได้นะคะคือเหมือนกับว่าถ่ายเก็บมาเวลามิ้งลงออเดอร์กลับมาลงออเดอร์อย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออเผื่อจำไม่ได้ถ่ายได้แต่ว่าเผยแพร่ไม่ได้แล้วอย่างนี้มันข้อดีอีกอย่างนึงมันจะกลายเป็นว่าแบบนี้ปะสมมติแบบอันเนี้ยมันเป็นมันมีเหตุผลแหละที่เราเลือกมาแล้วเราก็จะไปซื้อก่อนได้ปะด้วยปะไม่ก่อนก็คือได้ไปก่อนแต่แบบเราก็จะรู้ว่าเราจะเล็งไปนี้ว่าใช่ใช่คือแทนที่เราจะเหมือนเราจะเคยเป็นมาแล้วตอนที่ว่าเราจะซื้อของซีซั่นเนี่ยเฮ้ยแล้วไอ้ซีซั่นนึงมันจะเป็นยังไงว่าจะสวยคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ก่อนคนอื่นใช่ๆแต่นั่นแหละก็แต่บางทีนะคือพอตอนนั้นเราชอบแต่กลับมา 5-6 เดือนผ่านไปก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นั่นแหละมันก็จะแบบยากในเรื่องของแบบการดูกระแสการดูแบบforecast อะไรอย่างเงี้ยต่างๆอันนี้ก็จะเป็น challenge ใช่มั้ย challenge คิดว่าก็มีเรื่องการ forecast แหละเนาะที่ค่อนข้างแต่ยากเพราะข้อมูลที่ได้มามันเป็นข้อมูลจากโปรดักต์ซีซั่นเก่าใช่ถูกต้องแล้วในแต่ละซีซั่นก็คือระยะเวลาค่อนข้างจะนานแล้วมันจะเปลี่ยนและเทรนด์ก็คือเปลี่ยนตลอดเวลาจริงค่ะแล้วนอกจากเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้จริงๆมิ้งก็พูดมาแล้วว่าข้อมูลที่ต้องดูคือเยอะมากมันมีอะไรอีกไหมครับที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องมาแบบเจอนะในแบบเฮ้ยมันคือชื่ออาชีพว่าแฟชั่นไบเออร์ตำแหน่งฉันมันคือแฟชั่นไบเออร์นี่อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอีกไหมนอกจากข้อมูลที่เยอะมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลขอะค่ะก็น่าจะเหมือนกันก็คือแบบว่าตัวเลขอะไรต่างๆอะไรเงี้ยการคิดบัดเจ็ตอะไรอย่างงี้แล้วก็ใช้สูตรใน Excel เยอะมากซ้อนกันหลายชั้นมากคือตอนเป็น merchandiser อะใช้แค่สูตรซ้ำสูตรเดียวโอเคครับพอมาที่เนี่ยโอ้โหซ้อนกัน5ชั้นอะคือแบบคือต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยเยอะมากซึ่งตอนแรกเราไม่คิดว่าไบเออร์จะต้องทำข้อมูลเยอะขนาดนี้ไงอันเนี้ยคือสิ่งที่ไม่คิดว่าจะต้องทำแต่ว่าทั้งหมดคือมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องทำไม่อย่างนั้นก็คือเราก็จะไม่สามารถได้ข้อมูลมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้บายในซีซั่นต่อๆไปได้อะค่ะครับผมจริงๆอันนี้สำหรับคนที่อยากจะมาทำจริงๆครับตัว KPI หรือว่าตัว Key Performance ที่เราต้องเอาแวร์จริงๆหมายถึงว่าที่เราต้องมานั่งแท็กดูตลอดมีผลกระทบต่อเงินเดือนหรืออะไรของเรานี่แหละมีอะไรบ้างครับก็อย่างของมิ้งเลยนะคะก็คือต้องมีสินค้าพอเพียงต่อการขายก็คือ cover อ่ะคือความยากไม่ใช่แค่ว่าเราเลือกมาเราต้องขายให้หมดนะคะตัวที่ขายดีเราต้องเลือกมาให้มันพอนะคุณพระไม่ใช่ว่าแบบไม่พอขายไม่พอขายก็ไม่ก็ผิดนะคะเพราะเราถ้าไม่พอขายเราต้องกว่าจะสั่งแล้วกว่าจะมาส่งอีกมันใช้เวลาคงที่จะเปลี่ยนใช่จริงๆตอนนี้มิ้งอาจจะใบ้หวยได้แล้วพอสามารถคาดเดาอนาคตได้หมดแล้วหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของอายุที่มิ้งบอกไปอะค่ะอายุว่าสินค้าตัวนี้มันจะอยู่ได้แค่ไม่เกินกี่ปีอะไรประมาณนี้ที่มันจะเป็นแบบไม่อย่างนั้นคือมันก็จะเก่าเกินไปอะค่ะมันจะเป็นแบบเกี่ยวกับคุณภาพอะไรประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของการที่จะดูร้านค้าคู่แข่งก็มีส่วนในการเปรียบเทียบราคาไม่ให้ราคาเราสูงเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าธุรกิจที่มิ้งทำอยู่ก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบประกันราคานิดนึงว่าเราราคาโอเคอะไรอย่างนี้มันก็คืออาชีพแฟชั่นไบเออร์ครับที่ดีเทลเยอะเหลือเกินจริงๆถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจเนาะเนาะก็สำหรับคนที่เราไม่ได้มีเงินเองที่จะแบบไปเปิดร้านนะตอนนี้ถือว่าเราได้ฝึกเรียนรู้ว่าเฮ้ยเอ้ยจริงเราอยากจะซื้อแบรนด์นี้เข้ามาบ้างแล้ววิธีการนำเข้าแบรนด์นี้มีอะไรบ้างในแต่ละแบรนด์มีอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงการดูยอดขายการเลือกสินค้าอะไรเงี้ยเนาะครับก็จริงๆแล้วมีอะไรอยากจะฝากสำหรับคนที่อยากจะมาทำอาชีพนี้หรือสนใจอยู่ครับก็จริงๆแล้วนะคะเป็นอาชีพที่สนุกมากเห็นไหมจากที่เล่าก็คือสนุกมากมันมีทั้งพาร์ทโอเคคือจริงๆรู้สึกว่าทุกอย่างค่ะมันก็ต้องมีสิ่งที่เราชอบแล้วก็สิ่งที่เราไม่ชอบแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้มันไปเพื่อที่จะให้เราเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบเก่งขึ้นน่ะมีประสบการณ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีประโยชน์แล้วมันก็มีเหตุผลในตัวมันเองอะค่ะเพราะฉะนั้นก็
ไม่ว่าใครจะทำอาชีพอะไรนะคะนะถ้าเราเจอพาร์ทที่เราไม่โอเคหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยเราให้เรามองข้อดีของมันว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงแล้วเราก็จะสนุกกับมันเองได้ค่ะปรบมือปรบมือเป็นแรงแน่นฝากเป็นฝากเป็นการฝากข้อคิดแต่ละอาชีพไปด้วยเนาะแล้วโอเคงั้นแปลว่าจริงๆแล้วตอนสมัครเขาแบบรีควายแบบประสบการณ์หรือว่ารีควายวุฒิอะไรไหมอันนี้ถ้าอยากจะแบบอย่างมิ้งตอนสมัครที่เนี้ยก็คือเขารีควายประสบการณ์นะคะเพราะว่าอย่างตอนที่มิ้งทำเป็นเมอร์ชานไนเซอร์มิ้งเคยไปบายมาแล้วครั้งนึงแต่ตอนนั้นเป็นบายเสื้อผ้าแต่ว่า คือขั้นตอนอะไรเงี้ยทุกอย่างหมายถึงการเตรียมข้อมูลอะไรเงี้ยตอนนั้นมิ้งอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าแต่ก็คือถือว่าเคยมีประสบการณ์ในการทำมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยถือว่าน่าจะเป็นแบบว่าแอดวานเทจตรงนี้ครับผมอันนี้ขอถามในฐานะถ้าเป็นน้องๆที่เรียนจบละใกล้ๆจะจบแต่ว่าเรียนในสาขาอื่นๆอะไรเงี้ยใช่สามารถเข้ามาเริ่มทำในสาขานี้ได้ไหมสมมุติเป็นอาร์ตหรือเป็นเรามีกฎหมายแต่ว่ายังมีความ business อยู่เขาอาจจะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอาร์ตอะไรเงี้ยได้ไหมครับได้ค่ะคือจริงๆแล้วมิ้งรู้สึกว่าจบอะไรมาก็ทำได้เพียงแต่ว่าเรามีความเขาเรียกไงคือมันรู้สึกว่ามันเป็นพื้นฐานนะคะแค่เรามีการคิดวิเคราะห์ที่ตรงกับเขาเรียกไงโลจิกที่โอเคอะไรประมาณนี้คือทุกอย่างอะค่ะมันเอาจริงๆมันรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับโลจิกมากกว่าว่าแบบการทำข้อมูลการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเบสิกอยู่แล้วอะการคิดวิเคราะห์ทั่วไปอะค่ะมิ้งว่าจริงๆแล้วใครๆก็สามารถทำได้แต่ว่าถ้าสมมติจะทำให้สนุกมิ้งว่ามันต้องมีแพชชั่นกับมันในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแคตตาล็อกไหนก็ตามเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหรือแบบเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องอยู่กับโปรดักต์นั้นๆจริงๆตลอดทั้งปีทุกวันอะไรประมาณเนี้ยค่ะนั่นแหละก็ถ้ามีใจรักเราก็จะอยู่กับมันได้สนุกขึ้นพอเท่าที่ฟังดูเรื่องโปรเซสการเลือกซื้อเสื้อผ้าการไปคุยกับตัวซัพพลายเออร์หรือการนำชิปปิ้งเข้ามาหรือดูเรื่องแวร์เฮาส์อะไรเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ตอนเราทำงานจริงๆไม่น่าจะมีที่ไหนสอนนะใช่ทีนี้งั้นอยากให้แชร์ตอนที่มิงเข้าตอนเป็นเมอร์แชนไดเซอร์ก็ได้ครับว่าคืออย่างตอนนั้นโอเคเรารู้แหละว่ามิงจบกฎหมายมาถูกป่ะแล้วตอนนั้นคือเราใช้ตัวไหนเราเป็นการที่แบบบอกว่าเฮ้ยแบบฉันสามารถจะเป็นเมอร์แชนไดเซอร์ได้อันนี้อยากแบบไม่ถึงได้ตอนสัมภาษณ์ถูกไหมใช่ตอนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยต้องบอกว่าเราดีตรงที่ว่าเราก็มีแบรนด์เสื้อผ้าด้วยไงมันก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็เห็นว่าเรามีธุรกิจอะไรอย่างงี้ใช่แต่จริงๆแล้วถ้าสมมติทุกคนแบบน้องๆที่จบใหม่อะไรเงี้ยมิ้งว่าความกระตือรือร้นความเขาเรียกว่ายังไงอะอยากทำอะจริงๆอะมิ้งว่าคนที่สัมภาษณ์จะรู้สึกได้อะค่ะว่าเขาเห็นความตั้งใจของเราว่าเราอยากจะทำที่นี่จริงๆแล้วเราเหมาะสมมิ้งรู้สึกว่าจริงๆอะทุกอย่างอะค่ะมันสอนกันได้อะเหมือนกับว่าเราอาจจะไปเป็นแบบแก้วเปล่าแล้วเราให้เขาแบบเติมน้ำให้เราอะไรประมาณนี้ทุกอย่างคือมันเกิดจากการเรียนรู้ในองค์กรทั้งนั้นซึ่งจริงๆแล้วแต่ละองค์กรก็คือมีวิธีการแตกต่างกันไปอย่างตอนที่แรกมิงก็เรียนรู้จากที่นั่นใหม่ทั้งหมดพอมิงไปที่ที่สองความรู้ที่มิงได้มาจากที่แรกค่ะก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายก็คือมิงก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ที่ที่สองอยู่ดีเพราะว่าแต่ละองค์กรมันก็วัฒนธรรมแตกต่างกันอะไรเงี้ยซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็คือทุกอย่างเรียนรู้กันได้ค่ะจบดีโอเคจบดีเหมือนแบบจะจบซีซั่นอาชีพแล้วไม่ซึ่งเรารู้สึกว่าใช่มันเป็นแบบนั้นเนาะก็จริงๆจุดประสงค์ที่เราทำแบบเหมือนมาสัมภาษณ์เชิญเกสสปีกเกอร์ที่เป็นอาชีพต่างๆมาเนี่ยเพราะเราก็จริงๆอย่างที่พี่มิงบอกแหละว่าโอเคมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอาชีพหรือชอบตำแหน่งที่เราอยากไปทำมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็เหมือนโชว์ให้เขาเห็นฉะนั้นอันเนี้ยก็พอดแคสต์ที่เราทำ EP เนี้ยอย่างน้อยก็ถ้าเราฟังแล้วเรารู้สึกสนใจอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อลองหาข้อมูลให้ชัดให้ลึกว่าจริงๆแล้วแบบเราชอบส่วนไหนแล้วทำไมเราถึงชอบทำไมเราอยากทำซึ่งต้องคิดว่าถ้าเรามาลองสมัครดูแล้วเรามีข้อมูลพบมีอธิบายได้ว่าอันนี้มันคือแพชชั่นเรารู้สึกว่าโอเคมันก็เป็นไปได้แม้ว่าคุณจะแบบเพราะยังไงมันก็ปอตีคิดว่ามันไม่มีสายนี้อาชีพนี้อยู่แล้วที่ตรงๆเนาะครับผมก็สรุปกันหมดแล้วทั้งคู่ใช่ครับงั้นก็จริงๆน่าจะหมดแล้วล่ะครับครับผมขอทินก็คิดว่าพี่มิงเรียกทางมิงแล้วก็เรียกทางมิงตลอดจริงๆมิงก็น่าจะฝากทุกอย่างไว้หมดแล้วเนาะแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเกี่ยวกับแฟชั่นเนาะตั้งแต่อันที่แล้วเนาะที่เป็นธุรกิจเขาเนาะแล้วก็อันนี้ก็โอเคครับงั้นสำหรับวันนี้เนาะพวกเรา3คนก็คงต้องขอตัวลากันไปเพียงแต่เท่านี้นะครับ
อย่าลืมนะครับว่า the more we share the more we experience ยิ่งแชร์ยิ่งได้ประสบการณ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ to share podcast the more we share the more we experience